ตยคือตอนนี้เหมือนกับว่าเรายังสนุกกับการทำงานอยู่ค่ะแล้วก็เลยยังไม่ได้คิดว่าเราจะวางแผนมีหรือยังหรือยังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะมาเราก็เป็นธรรมชาติไปเรื่องอายุหรือเรื่องวัยไหมหรือเราก็มีไปฝากไข่ไว้ก่อนหรืออนาคตหรืออะไรยังไงแต่ก็มีคิดนะคะก็มีปรึกษาพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนบ้างที่ไปฝากไข่เพราะว่าเตยว่าสมัยนี้เราวัฒนาการมันก้าวล้ำมากค่ะแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียดายเวลาที่ผ่านไปเหมือนกันเพราะร่างกายเรามันก็เสื่อมลงเรื่อยๆเสื่อมลงทุกวันอย่างเงี้ยก็มีคุยกับพี่ปั๊บด้วยก็มีปรึกษาเขาด้วยแต่พี่จักพี่ปั๊บคือเขาก็เป็นสายมั่นใจอยู่แล้วว่าพี่แข็งแรงหรือยังไงเขาก็มั่นใจของเขาว่าเขาต้องแข็งแรงถ้าเขามาเราก็พร้อม 100% แต่ถ้าเกิดถามถึงว่าตอนนี้เราก็ยังไม่พร้อมเราก็ยังต้องทำงานก็ประมาณปี2ปีค่ะถ้าจะมีนะคะก็มีช่วงนึงที่ไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวอย่างที่บอกว่ากลัวร่างกายเรามันก็เสื่อมไปทุกวันกลัวถ้าเกิดวันนึงเราอยากมีจริงๆแล้วอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไม่มีไม่ได้แต่มันจะเครียดก็เลยไปปรึกษาไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็นิดนึงค่ะกับตัวเตยนะคะเป็นตัวเตยเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็น PCOS ค่ะเป็นPCOS เขาเรียกเป็นไทยเนาะเป็นฟองอากาศในรังไข่เยอะผิดปกติเป็นภาวะที่เหมือนฮอร์โมนเพศชายจะเยอะกว่าฮอร์โมนเพศหญิงโรคนี้อาการนี้ที่แบบเป็นในผู้หญิงเขามีการรักษาเป็นฉีดฮอร์โมนหรือว่าอะไรยังไงก็จริงก็มีเรื่องที่ฉีดฮอร์โมนก็ได้ค่ะหรือว่าจะรับประทานอาหารที่ดีที่มันเสริมสุขภาพอันนี้ต้องเช็คอัพตลอดก็ควรเช็คอัพอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับตรงนี้